เดินทางนะครับ 5:30 นะครับจากโคราชนะครับไปจันทบุรีด้วยรถไฟฟ้านะครับเราจะไปชาร์จแบตที่สระแก้วนะครับนี่เราก็ขับมาได้69กิโลเมตรนะฮะกำลังจะขึ้นเขาวังน้ำเขียวเราจะไปชาร์จครั้งแรกนะครับที่สระแก้วนะครับสถานี PA นะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สระแก้วความเร็วที่ใช้ก็ประมาณ100นะ90 100 110แล้วแต่สภาพถนนนะครับสระแก้วแล้วนะครับเรามาชาร์จกันที่สถานีของ PA ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมี2หัวชาร์จนะครับก็มีรถคันนี้มาชาร์จก่อนเราแล้วเราก็ชาร์จคันนี้ก็โอเคตอนนี้เราก็จะหาข้าวกินก่อนนะครับเรามามาชิมหอยนางรมนะครับชิมหอยนางรมนะครับก็นี่ฮะ3ตัว100ครับเป็นหอยนางรมพันใหญ่ครับได้นะครับรวมตัวเข้าไปก็จบทริปนะครับเราเดินทางจากจันทบุรีกลับมาที่โคราชเราชาร์จรถประมาณ 93% ที่จันทบุรีแล้วเราก็มาชาร์จรถอีกประมาณ20นาทีนะครับที่สระแก้วจากนั้นเราก็ขับเข้าโคราชเลยเราไม่ต้องการเสียเวลามากจึงไม่จำเป็นที่ต้องชาร์จให้เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อผัดเผ็ดกวางที่วังน้ำเขียวขอบคุณครับ